Lost in Thai Mystery ครั้งนี้หน่อยแน่จะพาไปหลงเสน่ห์มวยไทยศิลปะการต่อสู้ประจำชาติที่ได้รับความนิยมสูงมากไม่เฉพาะรุ่นใหญ่แต่เด็กๆเยาวชนทั้งไทยทั้งเทศก็หันมาฝึกมวยไทยกันมากขึ้นถึงเวลาแล้วไปเกาะขอบเวทีเชียร์นักมวยเยาวชนจากทั่วโลกพร้อมกับหน่อยแน่กันได้เลยตอนนี้หน่อยแน่อยู่ที่งาน IFMA Youth World Championship 2024โอ้โหเห็นบรรดานักกีฬาที่มาจากทั่วโลกค่ะในงานนี้เป็นพันชีวิตเลยในหน้านัดกับหัวหน้าโค้ชครูมวยเอาไว้ค่ะว่าความหวังในปีนี้ของเราเยาวชนไทยเราเป็นยังไงบ้างด้านในงานก่อนที่เราจะไปดูการแข่งขันตามมาค่ะคือที่นี่เนี่ยเขาจัดงานก็จะมีทั้งหมด4เวทีแต่ละเวทีก็จะมีรุ่นการแข่งขันที่แตกต่างกันออกไปค่ะแข่งพร้อมกันเลยนะคะแต่ละชาติเขาก็จะมีกองเชียร์มาด้วยนะหมายเพราะว่านักกีฬาไม่ได้มาแค่คนเดียวยังเต็มไปด้วยเพื่อนๆครูนะรุ่นพี่รุ่นน้องบางคนเราจะเห็นถึงแม้เป็นต่างชาติแต่ก็ใส่เสื้อของมวยไทยแล้วด้วยนี่เห็นไหมคะเรียกว่ากีฬามวยไทยนี่ได้รับความนิยมในแวดวงของต่างชาติเยอะมากแล้วปีนี้เห็นว่ามีมาร่วมในงานเนี่ยเป็นร้อยชาตินะคะคนที่มาร่วมงาน 2,000 ชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้วันนี้เป็นตัวแทนโค้ชช่วยพูดถึงมวยไทยเยาวชนของเรามีความพร้อมขนาดไหนคะก็ตอนนี้ 100% แล้ว 100% ครับแล้วก็ได้เก็บตัวมา1เดือนเต็มๆค่ะเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยบ้านหนองขวัญจังหวัดสระบุรีลูกๆทั้งหมดไม่ได้ไปไหนเลยเพราะอยู่ในค่ายแล้วก็ผมทำรั้วรอบขอบชิดแล้วไม่ออกร้านไม่แต่ร้านอาหารก็ไปไม่ได้ร้านอาหารก็ไปไม่ได้เราจริงไหมลูกเป็นอย่างนั้นจริงไหมจริงค่ะอยากออกไปไหมอยากนั่นหมายความว่าเด็กๆเยาวชนเขาต้องฝึกเหมือนกับผู้ใหญ่เลยเหรอถูกต้องครับการกีฬาอะไรก็ตามถ้าเรื่องระเบียบค่ะวินัยพวกนี้สำคัญจะกินก็ต้องเป็นเวลานอนต้องเวลาซ้อมเป็นเวลาเพราะลูกๆเยาวชนทั้งหมดเนี่ยที่อยู่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตถ้าไปที่จัดครั้งต่อไปในต่างประเทศก็เด็กๆเหล่านี้แหละครับก็จะไปอีกก็จะฟูมฟักกับพวกเขาให้สู่จนถึงชุดใหญ่จนถึงไปโอลิมปิกการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยมันนำความภาคภูมิใจมาสู่เด็กๆยังไงถ้าเกิดว่าเราจะปลูกฝังตรงนี้ค่ะเรื่องแรกนะครับเรื่องมารยาทค่ะเจอคนไทยก็ดีฝรั่งก็ดีก็ต้องยกมือไหว้นี่แข่งความเป็นไทยไปแล้วชกเสร็จนะครับก้มลงกราบซึ่งมันเป็นกีฬาหนึ่งที่ทั่วโลกยอมรับนะครับค่ะชาวโลกเขาจะเห็นว่านี่คือวัฒนธรรมไทยเมื่อสักครู่นี้เห็นลีลาของปาร์ตี้ก้มลงกราบพี่นะอยู่ข้างๆเวทีพี่น้ำตาคลอนะรู้สึกว่านี่คือความเป็นไทยเสน่ห์ที่เรานำออกไปสู่สายตาชาวโลกส่งกำลังใจนะขอเสียงดังๆไทยแลนด์พร้อมกันหน่อยได้ไหมนะ1 2 3ไทยแลนด์อีกจุดนึงนะคะที่ได้รับความนิยมแล้วจะเห็นว่ามีชาวต่างชาติมาเลือกซื้อก็คือบรรดาของที่ระลึกเนี่ยแหละค่ะจะเห็นว่าลวดลายสมัยนี้โอ้โหมันมีให้เลือกหลากหลายสีสันมากแต่ส่วนตัวนี่เนี่ยนะชอบลายแบบนี้เอ้ยมันสดใสดีนะเราเอาไปใส่กับเสื้อยืดนะคะได้ไหมพี่สวยไหมคะสวยค่ะมีหลายแบบมีหลายแบบเลยมีหลายไซส์หลายแบบนี่เจ้าของร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวเกาะไว้ก่อนเลยค่ะเพราะเห็นว่าคนมาจับจ่ายซื้อของเยอะมากทีเดียวทั้งมงคลทั้งกางเกงมวยขออนุญาตลองได้ไหมคะได้ค่ะนี่ประเจียดด้วยประเจียดเป็นเซตค่ะใส่ตรงแขนใช่ใช่เวลาเขาก่อนเขาชกเขาจะไหว้ครูก่อนอันนี้อันจะอาจจะได้ไหมคะมันเลื่อนได้เลื่อนได้เฮ้ยได้ได้ค่ะเลื่อนได้สวยด้วยสวยด้วยพอได้ไหมคะได้ได้ได้ค่ะโอ้โห
หนี่ทำให้เห็นว่าความเป็นไทยมันขยายออกไปหลากหลายรูปแบบมากๆนะคะไม่ใช่แค่การชกมวยเท่านั้นแต่ว่าเครื่องแต่งกายสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่แล้วก็วัฒนธรรมบ่งบอกความเป็นไทยแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นไทยและนี่เป็นอีกหนึ่งสีสันนะคะที่อยู่ในงาน IFMA Youth World Championship 2024ค่ะที่ทำให้เห็นว่าไม่ใช่แค่การแข่งขันมวยไทยเท่านั้นที่ชาวต่างชาติหลงไหลแต่ว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยก็น่าหลงไหลเช่นเดียวกันค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยเรามีความสุขนะที่เห็นชาวต่างชาติคือจับจ่ายใช้สอยนะคะแล้วรายได้ที่นำมาไม่ใช่แค่สินค้าเท่านั้นแต่ว่ามันไปถึงชุมชนคนไทยเราด้วยนะคะต้องขอตัวไปฝึกมวยไทยเดี๋ยวเริ่มจากการรำมวยไทยก่อนนะคะไปก่อนนะคะ